إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعدفجاء عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับเราทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือความกลัวที่เรามีต่อพระองค์อย่างแท้จริงเรากลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในที่เปิดเผยเรากลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในที่ลับนี่คือสิ่งที่จะทำให้อีหม่านอยู่ในตัวของเราตลอดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับถ้าเราพูดถึงเงื่อนไขของการตอบรับอามันที่เราปฏิบัติกันในทุกวันนี้เราจะต้องย้อนกลับไปดูว่าสิ่งที่ชาวซะลาฟุศอละห์ได้เน้นย้ำให้เราได้รู้ว่าเงื่อนไขของการตอบรับการงานที่เราทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมีอยู่สองเงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขที่หนึ่งนั่นก็คืออัลอิคลาสเราจะต้องบริสุทธิ์ใจในการกระทำต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะทำอิบาดะห์สิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นการทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้และห้ามเราจะไม่ทำเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนเงื่อนไขที่สองนั่นก็คืออัลมุตาบะอะห์การที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะชะรีอะห์อิสลามียะห์จะไม่ออกไปจากสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่ชาวซะลาฟุศอละห์ได้เน้นย้ำถึงการงานต่างๆที่เราทำแล้วมันจะไม่ไร้ผลเราจะไม่เหนื่อยเราจะเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาเหมือนดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้สติปัญญากับเราเราจะไม่ทำสิ่งใดที่นอกเหนือจากคำสั่งของอัลลอฮฺและรอซูลเพราะการงานที่กระทำนอกเหนือจากคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์จะทำให้การงานของเรานั้นเป็นโมฆะมารดูดุนอินดัลลอฮิซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นโมฆะทั้งหมดเหมือนกับสิ่งที่ชาวซะลาฟุศอละห์ได้เน้นย้ำถึงสิ่งที่จะมาก่อนชุรูตทั้งสองข้อนี้พี่น้องทราบไหมครับว่ามันคืออะไรนั่นคือเ
เราจะต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ปฏิเสธเขาจะไม่ถูกตอบรับในการงานที่เขาทำไม่ว่าการงานของเขานั้นจะเป็นการงานที่ดีก็ตามไม่ว่าการงานของเขานั้นจะเป็นการงานที่มันมากมายก็ตามที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมที่มันเป็นประโยชน์กับตัวของเขาคนในครอบครัวของเขาแต่เขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานของเขานั้นไม่ถูกตอบรับเพราะอะไรครับเพราะเจ้าของแห่งผู้ให้ในสิ่งที่เป็นการตอบแทนคือพระเจ้าและถ้าหากว่าเขาไม่รู้จักว่าพระเจ้าของเขานั้นคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีประโยชน์อันใดเลยกับการกระทําของเขาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าวะมันอารอดัลอาคิเราะห์ใครที่เขามีความปรารถนาในโลกแห่งอาคิเราะห์พี่น้องครับคำว่าปรารถนาคือความศรัทธาที่มีอยู่ในวันอาคิเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราศรัทธาและถ้าเราไม่เชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราวะซาอาละฮาซายะฮาและเขาขวนขวายในการที่จะปฏิบัติอามันต่างๆอย่างจริงจังเขาทำอย่างจริงจังมันจะมีประโยชน์เฉพาะผู้ที่ศรัทธาวะฮูวะมุมินโดยที่สิ่งที่เขาขวนขวายนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เขาทำอันเนื่องมาจากความศรัทธาที่เขามีต่อผู้ให้นั่นคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเขาไม่ศรัทธามันจะไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยฟาอูลาอิกะกานะซะยุฮุมมัชกูรอผู้ศรัทธาขวนขวายทำความดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชื่นชมเขานี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาไว้กับผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ของพระองค์หวังในการตอบแทนของพระองค์และเขาจะได้ดังหวังเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของสิ่งที่เป็นการปฏิบัติของเราความศรัทธาคือพื้นฐานหลักถ้าเราปฏิเสธเราก็จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้ที่ทำแล้วได้ในสิ่งที่เขาหวังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บ่งชี้ถึงความสำคัญของผู้ศรัทธาเทียบเท่ากับผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์เพราะฉะนั้นผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์คือผู้ที่เขานั้นปฏิบัติการงานที่ดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่ามันอามิละซอลิฮันมินซะกะรินอุนซาวะฮุวะมุมินใครที่ปฏิบัติการงานที่ดีไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโดยที่เขานั้นเป็นบุคคลที่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลานุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะอัลเลาะห์จะให้เขามีชีวิตที่ดีอัลเลาะห์จะให้สิ่งที่เขาทําในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ได้รับการตอบแทนจากพระองค์เพราะฉะนั้นเราทำเพื่อที่จะหวังผลตอบแทนเราจะต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่ตอบแทนวะลานัซียันนะฮุมอัจรอฮุมบิอะห์ซานีมากานูยะมะลูนอัลเลาะห์จะให้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่ดียิ่งกว่าการที่เขานั้นกระทำที่ผ่านมาเสียอีกนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้พระองค์ตรัสอีกว่าวะมัยยะมันมินัสซอลิฮาติมินซะกะรินอุนซาวะฮุวะมุมินฟาอูลาอิกะยัดคูลูนัลญันนะห์อัลเลาะห์ตอบแทนสวรรค์ให้กับผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีที่พวกเขานั้นมีศรัทธาต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้น
สิ่งที่เราเข้าใจจากอายะห์นี้ก็คือผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆอัศอลิฮาตสิ่งที่เป็นความดีต่างๆฟะลายัดคูลูนัลญันนะห์เขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคําว่าวะฮุวะมุมินเขาจะต้องเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์เขาจะได้รับการคุ้มครองจากพระองค์เขาจะห่างไกลจากนรกและได้เข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากการปฏิบัติของเขาท่านเชคอับดุลรหมานซาอูดีได้กล่าวเปรียบเทียบไว้เกี่ยวกับการงานที่ไม่ได้มีพื้นฐานของการศรัทธาว่ามันเปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่ยืนต้นขึ้นมาแผ่กิ่งก้านสาขาและกิ่งก้านของมันก็ถูกตัดลงนั่นหมายถึงกิ่งที่ถูกตัดลงมันไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าอะไรเลยมันเหมือนกับการสร้างอาคารกลางมหาสมุทรท่ามกลางคลื่นลมไม่กี่วันมันก็จะพังถึงสร้างสำเร็จมันก็อยู่ไม่ถาวรเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บรรดาอุลามะได้บอกกับเราว่าไอ้การงานที่มันจะมีความสำคัญและเป็นที่ตอบรับหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องไปดูที่จุดเริ่มต้นของมันว่าเขานั้นมีความศรัทธาหรือปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกส่วนผู้ที่ไม่ศรัทธาผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่เป็นกาเฟรการงานของเขาไร้ผลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าวะกอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามะลินฟะยาอันนาฮูฮะบาอันมันชูรออัลลอฮฺจะเฝ้ามองดูเราอยู่อัลลอฮฺจะดูถึงพฤติกรรมการกระทําของเราไอการกระทําที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นคําสั่งใช้คําสั่งห้ามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในกุรอานได้แจ้งมากับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์จะเฝ้าดูอยู่จะเฝ้ามองจะมุ่งไปสิ่งที่เรานั้นกระทําแล้วจะดูว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการศรัทธาหรือการปฏิเสธถ้ามันปฏิเสธอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์จะทําให้มันเป็นฮะบาอันมันชูรอพระองค์จะทำให้มันเป็นฝุ่นละอองที่มันลอยปิวว่อนอยู่ในอากาศมันเป็นสิ่งเล็กๆที่ไม่สามารถที่จะเอาประโยชน์จากสิ่งนั้นได้เลยมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยมันเป็นโมฆะมันเป็นความเหนื่อยมันเป็นความลำบากมันเป็นความอดทนที่ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เป็นด้านลบจะกลับกลายมาเป็นด้านบวกของเขาทันทีคือศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลละซีนกะฟะรูอะอ์มาลุมกะซะรอบินบิกิอะตินยะห์ซะบุฮุซัมอานุมาอันฮัตตาอิซาจาอะฮูลัมยะญิดฮุชัยอันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการงานของพวกเขามันก็เหมือนกับเหลือบน้ำมันก็เหมือนกับแสงแดดที่มันส่องอยู่กลางที่โล่งและเรามองไปเราเห็นมันเหมือนกับว่ามีบ่อน้ำอยู่หรือมีแอ่งน้ำอยู่สำหรับผู้ที่กระหายเขาต้องการที่จะดื่มน้ำเขาก็เดินไปแต่พอเขาเดินไปถึงแล้วเขาไม่พบอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าสิ่งที่เขาพบก็คือวะยะดัลลอฮอินดะฮูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจับประจันหน้ากับเขาสิ่งที่เขาพบก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตรงหน้าของเขาฟาวะฟาหูฮิซาบะตูฮิซาบะหูวัลลอฮุซะรีอุลฮิซาบและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนจะพิพากษาจะให้ในสิ่งที่เขาควรจะได้รับพระองค์เป็นผู้ทรงที่รีบเร่งในการคิดคำนวณตอบแทนในสิ่งที่บ่าวของพระองค์นั้นได้กระทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นภาพลวงตาเราอย่ามองว่ามันจะมีประโยชน์กับเรา
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สติปัญญากับเรามาถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีแต่มันไม่ได้ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านรอซูลไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานนั้นก็ไร้ผลแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราย้อนกลับไปดูในสิ่งที่เราทำแล้วเราเอาเงื่อนไขเหล่านี้ที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยตั้งเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นชะรีอะห์ของเราอะไรที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เราปฏิบัติอะไรที่อยู่นอกเหนือจากคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราแยกมันออกมาสิ่งนั้นมันคุ้มเครือไหมสิ่งนั้นมันปฏิบัติได้ไหมสิ่งนั้นมันเป็นฟิตนะตุชชุบฮาตหรือมันเป็นฟิตนะตุชชะฮวาตเป็นสิ่งที่เราปรารถนาเป็นสิ่งที่มันคุ้มเครือระหว่างฮาลาลกับฮารอมแต่ถ้าเราไม่แยกแยะสิ่งเหล่านี้แหละมันจะมาเป็นตัวทำลายการงานที่เราจะทำหลังจากนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสองสิ่งที่คู่กันที่ผมบอกไปแล้วนั่นก็คืออัลอิคลาสุนนียะการปฏิบัติที่เรานั้นจะต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลมุตาบะอะติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเงื่อนไขที่จะอยู่คู่กันตลอดแยกกันไม่ได้ถ้าเราทำโดยความบริสุทธิ์ใจแต่สิ่งนั้นไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานเป็นโมฆะครับแต่ถ้าเราไม่บริสุทธิ์ใจแต่ว่าการงานนั้นเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้เป็นแบบอย่างการงานนั้นก็โมฆะเช่นกันเพราะเจ้าของคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ทำเพื่อสิ่งอื่นไม่ใช่ทำเพื่อมนุษย์ไม่ใช่ทำเพราะว่าเรากลัวไม่ใช่ทำเพราะว่ามันเป็นกฎหมายไม่ใช่ทำเพราะว่ามันเป็นข้อบังคับสิ่งเหล่านี้ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าหากว่าเราอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลที่เป็นมุตตะกีนอย่างแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าอินนามายะตะกับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับการงานของเราที่เป็นการงานที่ทำโดยมีพื้นฐานแห่งความยำเกรงต่อพระองค์เพราะฉะนั้นความยำเกรงต่อพระองค์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากภายในของเราเราทำเพราะว่าเรากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าเราทำเพราะว่าเรานั้นกลัวต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำเพราะว่าเราไปเห็นสิ่งที่คนอื่นเขาทำแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีทำไมทำสิ่งนี้ไม่ได้แต่มันถูกต้องตามหลักการเป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ไหมเพราะถ้าหากว่าเราเอาสิ่งนั้นมาตั้งบนบรรทัดฐานที่เราวางเงื่อนไขเอาไว้แล้วถ้ามันออกห่างไปจากนั้นเราก็อย่าไปยุ่งกับสิ่งนั้นเพราะทำไปเราก็เหนื่อยสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยอัลอิลมูเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทอดทิ้งเราในการที่จะให้เรานั้นอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงพระองค์มีกุรอานประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกเราพระองค์มีตัวแทนมีรูปแบบพระองค์ส่งรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติสิ่งต่างๆที่เป็นการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมครับว่าถ้าเราทำแล้วสิ่งนั้นเป็นอิบาดะห์แล้วมันไม่ได้มาจากคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลนั่นคือเรากำลังสร้างฟิตนะตุลบิดอะห์ฟิตนะที่เป็นบิดอะห์แล้วมีคนอีกกลุ่มหนึ่งก็มาทำในสิ่งที่เป็นรูปแบบเดียวกันบิดอะห์มันก็จะพอกมันก็จะเพิ่มขึ้นและสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่มาทำลายอัดดีนุลอิสลามิสซอฮีหทำลายศาสนาอิสลามที่ถูกต้องวันนี้เราอยู่ภายใต้ชื่อของคนที่เป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามที่ถูกต้องหรือเป็นมาจากปู่ย่าตายายหรือเป็นมาจากใน
บัตรของเราที่เขียนว่าเรานั้นนับถือศาสนาอิสลามเราเป็นบุคคลที่จะทำให้อิสลามที่ถูกต้องนั้นสืบทอดต่อไปให้กับคนรุ่นหลังหรือจะให้มันจบที่เราเราต้องศึกษาครับเราต้องเรียนรู้เราต้องความเข้าใจสิ่งไหนที่ถูกต้องปฏิบัติสิ่งไหนที่ผิดเราแยกออกไปเพื่อที่จะให้สิ่งที่เหลืออยู่คืออัดดีนุลคอลิสศาสนาที่บริสุทธิ์ศาสนาที่เป็นอินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามที่เป็นศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมันอามีลาบีกอยรีอิลมินกานามายุฟซิดอักษรมิมมายุสลิฮคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่เขาไม่มีความรู้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมันน้อยกว่าโทษที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่บรรดาอุลามะได้ปลูกฝังให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นบุคคลที่แสวงหาความรู้ที่ถูกต้องเพื่อให้เรานั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ทรงโปรดประทานแนวทางที่เที่ยงตรงให้กับพวกเราเหมือนดังเช่นที่พวกเรานั้นได้ขอกันอยู่ทุกวันว่าขอพระองค์ทรงโปรดนำทางที่เที่ยงตรงให้กับพวกเราด้วยเถิดอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา